นี่นะคะเป็นภาพของประชาชนที่บริเวณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ถนนพระราม6ทยอยเดินทางมาเข้าแถวค่ะเข้าคิวรอซื้อเข็มที่ระลึกตาสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ซึ่งเปิดจำหน่ายเป็นปฐมฤกษ์เพียงรอบเดียวให้กับประชาชนทั่วไปนะคะหลายคนเดินทางมารอตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะเพื่อหวังจะได้เป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเสื้อโปโลสีเหลืองเป็นคนแรกสำหรับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่เปิดจำหน่ายนะคะวันนี้มีจำนวน 20,000 เข็มจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทประชาชนสามารถซื้อเข็มที่ระลึกได้ไม่เกินคนละ2เข็มส่วนเสื้อโปโลนะคะวันนี้มีจำหน่าย 20,000 ตัวราคาตัวละ290บาทซื้อได้ไม่เกินคนละ2ตัวเช่นเดียวกันแล้วก็หลังจากนี้นะคะประชาชนที่มีความสนใจและต้องการที่จะสั่งซื้อเข็มรวมถึงเสื้อสามารถสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปส่วนรายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ทั้งหมดนะคะหลังหักค่าใช้จ่ายรัฐบาลจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยสมเด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยค่ะ